พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้เป็นเมนูกุ้งป่อเปี๊ยะกรอบค่ะคุณฟังเสียงสิกรอบมากอ่ะตัวคาย่าเนี่ยมันมีความหอมคาราเมลทานเย็นๆแบบนี้นะโอ้โหมันลงตัวมากๆเลยอันนี้เป็นสูตรแบบคาย่าสิงคโปร์เลี่ยนแท้ๆสอนโดยคนสิงคโปร์ข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับ